สำหรับหลักการ Grand Red Boss ชิโรคุโดะรอบนี้นะครับก็จริงๆค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากการที่เราต้องระวังระเบิดเวลาที่มันปาระเบิดมาครั้งแรกเนอะระวังไม่ให้ตัวบัฟของเราตายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามนะครับแล้วพอตัวบัฟของเราไม่ตายเนี่ยก็ให้ใช้สกิลคอมโบสำหรับตัวดาเมจของเรานะครับผมบัฟให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้สกิลดาเมจใส่ตัวของชิโรหลังจากนั้นก็ให้ทำการย้ายตัวของทีมของเรามาอยู่ฝั่งขวาเพื่อหลบไอตัวลูกบอลของชิโรจนถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทำดาเมจไปอีกรอบหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่เราจะไปหาตัวของคุโระได้ง่ายขึ้นครับพอถึงโหมดของคุโระเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากแล้วก็พยายามยัดดาเมจไปให้เยอะที่สุดแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้ตัวที่เราใช้นะตายที่เป็นดาเมจหลักก็ถือว่าจบแล้วก็คะแนนก็สวยๆไม่แย่แล้วครับまだあるんですね。
飲みますか。真心いっぱいですよ。このここから先は進ませないよ。私はこっちだよ。真心いっぱいですよ。はい、このとおり。ここは私が守るから。おかわりならたくさんありますよ。ここから先は進ませないよ。計算通り、当然の結果ね。次はどうする？